คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072มหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว We'll be right back.
ันเป็นคนหัวใจไม่เกี่ยงก็เพียงเคียงข้างไปดูสิบุรีสาธุ ขอความเจริญรุ่งเรืองอยู่ในธรรมของพระตถาคตเจ้าจงบังเกิดแก่นักเรียนอนุบาลโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วทั้งโลกเจ้าค่าวันนี้คุณครูไม่ใหญ่ทำกฐินรายวันเพิ่มขึ้นอีก1กองรายนามผู้ร่วมบุญกฐินธรรมชัยปีพุทธศักราช2558 1. คุณครูไม่ใหญ่ทำเพิ่มขึ้นอีก1กองรวมเป็น27กองเจ้าค่า 2. คุณครูไม่ใหญ่บูชาคุณบิดามารดาและผู้มีพระคุณทำเพิ่มขึ้นอีก1กองรวมเป็น26กองเจ้าค่ะ 3. ลูกพระธรรมพันหัวใจไม่เกี่ยงเคียงข้างไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์กัลยาณมิตรอนันต์อัศวะโพคินบุญชัยสมชายวิชัยเบญจรงคกุลและครอบครัวด็อกเตอร์ประกอบวรรณาจิรกิติทำเพิ่มขึ้นอีก2กองรวมเป็น183กองเจ้าค่าขอให้ท่านผู้มีบุญทุกท่านและนะจงปราศจากเสียซึ่งสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพอุปัทวะอันตรายใดๆอย่าได้แผ่วผ่านเลยให้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายแตกฉานวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติและเป็นมหาเศรษฐีใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาตลอดไปตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านเทอญสงกรานต์ก็ได้ผ่านไปแล้วพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศต่างก็ได้ฉลองปีใหม่ตามประเพณีนิยมที่ถือกันมาแต่โบราณกาลปีใหม่ของชาวไทยอยู่ที่สงกรานต์เพราะฉะนั้นพอถึงสงกรานต์แล้วก็ไม่ว่าลูกหลานจะอยู่ถึงไหนต้องเดินทางกลับบ้านไปร่วมสร้างบุญใหญ่กันกับพ่อแม่พี่น้องคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตาทวดพร้อมกัน สร้างบุญใหญ่กันตรงนี้นี่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่ทำสืบกันมาเราได้ผ่านช่วงสงกรานต์ไปแล้วไปสร้างบุญสร้างกุศลกันแล้วยังไม่พอประเพณีของชาวพุทธเรานอกจากทำบุญต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่ากันแบบไทยๆแล้วได้ทำบุญร่วมกันแล้วเพราะรู้หลักว่าบุญเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความสำเร็จเป็นความเจริญรุ่งเรืองของทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้เป็นร่วมสร้างบุญกันพร้อมหน้าพร้อมตาและบุญนี้นี่เองที่จะส่งผลให้เราเนื่องจากทำบุญกันยกครอบครัวยกวงตระกูลยกยกกันทั้งหมู่บ้านยกกันทั้งตำบลก็กลายเป็นเครื่องประกันให้กับพวกเราว่าเป็นหลักประกันดีกว่าประกันภัยประกันชีวิตทั้งหลายแหละประกันว่าพวกเราทั้งหลายที่สร้างบุญด้วยกันนี้ต่อไปในภายภาคหน้าจะมีรุ่งเรืองจะมีสุขก็เคียงบ่าเคียงไหล่กันไปไม่มีใครตกใครหล่นเพราะเราทำบุญด้วยกันแม้ถึงคราวจะต้องลาโลกก็มีที่ไปชัดเจนสำหรับคนบุญไปพร้อมกับใจใสๆเมื่อใจใสๆก็สุขติเป็นที่ไปยังไงสวรรค์รออยู่พระอินทร์ท่านรออยู่นะกวักมือเรียกเลยอยากจะได้คนมีบุญไปอยู่ด้วยถึงคราวจะต้องกลับมาสร้างบารมีกันใหม่ความที่ทำบุญกันเป็นทีมก็เป็นหลักประกันอีกแล้วว่าจะได้กลับมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานกันอีกต่อไปนี้ก็เป็นเส้นทางในการเตรียมตัวในการวางแผนระยะยาวในการดำเนินชีวิตของชาวพุทธในประเทศไทยเราทำกันมาอย่างนี้แล้วก็หลักประกันที่สำคัญในการที่จะได้สมความปรารถนานั้นนะก็ชัดเจนลงไปว่าอยู่ที่บุญนะใครทำบุญอย่างรอบคอบรัดกุมคนนั้นก็ได้บุญเยอะได้บุญที่บริสุทธิ์ใครไม่รัดกุมก็น่าเสียดายเพราะฉะนั้นหลวงพ่อครูแม่ใหญ่ของพวกเราจึงได้เตือนแล้วเตือนอีกว่าทำบุญนี่ต้องรอบคอบรัดกุมนะรอบคอบรัดกุมขนาดไหนขนาดทำบุญหนึ่งบาทก็ต้องให้ปลื้มพันล้านถ้าคนที่ไม่รอบคอบแล้วก็ไม่ง่ายนะที่จะทำบุญพันบาทหนึ่งบาทนี่ให้ปลื้มพันล้านตรงนี้ได้ยินแล้วก็อย่าปล่อยผ่านเพราะตรงนี้ได้ผูกเงื่อนของนักสร้างบารมีเอาไว้ตรงนี้ 1 บาทแต่ปลื้มพันล้านนั่นหมายความว่าเราต้องมองเห็นทีเดียวว่าการที่บุญจะสมบูรณ์เกิดขึ้นนั้นนะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างตั้งแต่1นะทรัพย์ทุกบาททุกสตังค์ที่เราเอามาทำบุญนั้น
หนึ่งทรัพย์ก็บริสุทธิ์นี่ต้องชัดเจนลงไปหนึ่งทรัพย์นั้นต้องบริสุทธิ์เกิดจากน้ำพักน้ำแรงเราจริงๆไม่ไปเอาเปรียบใครเข้ามาทุกอย่างเกิดจากสติปัญญาเรี่ยวแรงของเรามาทรัพย์นั้นบริสุทธิ์เหลือเกินยิ่งกว่าน้ำค้างกลางหาวซะอีก 2. นะเจตนาบริสุทธิ์คือจะเอาบุญจริงๆไม่มีอะไรแอบแฝงละไม่ได้มีการเอาหน้าเอาตาไม่ได้มีการเห็นแก่อะไรต่อมีอะไรทั้งนั้นแต่ว่ามีเจตนาที่จะให้มันเป็นบุญและบุญนี้ก็จะเป็นความสุขความเจริญต่อไปในภายภาคหน้าทั้งโลกนี้และโลกหน้าประการที่สามผู้ที่เราที่เป็นเนื้อนาบุญให้เรา จะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าวัดไหนก็ไม่ได้เกี่ยงขอแต่ว่าท่านตั้งใจฝึกฝนอบรมตนของท่านเพื่อความบริสุทธิ์ในเพศสมณะของท่านมุ่งสู่มรรคผลนิพพานกันจริงๆไม่เกี่ยงว่าจะเป็นพระวัดไหนอายุมากน้อยเท่าไหร่แม้ที่สุดจะเป็นพระของชนชาติไหนก็ไม่เกี่ยงเพราะว่าเป็นลูกพระพุทธเจ้าด้วยกันด้วยเหตุนี้เมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาวันคุ้มครองโลกเราจึงได้นิมนต์พระหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายจาก 30,000 กว่าวัดมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับเราแล้วยังไม่พอได้อาราธนาพระเถรานุเถระจากต่างประเทศอีกด้วยซึ่งท่านเหล่านั้นก็ตั้งใจฝึกหัดขัดเกลาตัวของท่านเองอยู่ในประเทศของท่านแล้วยังไม่พอท่านยังได้ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาเต็มกำลังของท่านจนกระทั่งชื่อเสียงของท่านก็มาถึงประเทศไทยทำให้เราได้รู้จักท่านท่านก็รู้จักวัดพระธรรมกายของเราใจใส่ก็ถึงกันอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาวันที่22เมษาวันคุ้มครองโลกจึงมีหลวงพ่อจากประเทศต่างๆมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับเราอีก700กว่ารูปด้วยกันถึง13ประเทศด้วยกันโดยเจ้าค่ะก็อีกเหมือนกันทั้งหมดนี้ก็แสดงว่าการที่พวกเราทั้งหลายนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาได้ตั้งใจฝึกหัดขัดเกลาตัวเองตั้งใจทำบุญทำกุศลกันมามิใช่รู้กันแต่เฉพาะในประเทศไทยแต่ก็รู้ไปทั้งโลกแล้วว่านักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานี่เอาจริงสร้างบุญอย่างจริงๆจังๆเพราะฉะนั้นหลวงพ่อผู้มีบุญทั้งหลายท่านจึงยินดีมาเป็นเนื้อนาบุญให้เราแม้บินข้ามทวีปข้ามประเทศก็ยินดีมาเจ้าค่ะก็ต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเหล่านั้นด้วยแล้วก็ประการที่สี่บุญจะได้ใหญ่ๆก็บุญที่บริสุทธิ์ก็ผู้ทำเองผู้ทำบุญเองก็จะต้องมีความบริสุทธิ์ของตัวเองหรือสร้างความบริสุทธิ์ให้กับตัวเองให้ดีด้วยองค์ประกอบ4อย่างนี้วัตถุบริสุทธิ์เจตนาบริสุทธิ์
เนื้อนาบุญที่แสนจะบริสุทธิ์และตัวของตัวเองก็ตั้งใจฝึกตัวเองเพื่อความบริสุทธิ์องค์ประกอบ4ประการนี้ก็จะทำให้เกิดบุญใหญ่ขึ้นมายังไม่พอนั่นเป็นองค์ประกอบพื้นฐานยังไม่พอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็ยังได้ตรัสต่อไปว่านอกจากองค์ประกอบทั้ง4ประการนี้แล้วการทำบุญถวายเฉพาะเจาะจงรูปนั้นรูปนี้ก็ได้บุญเนี่ยนะไม่ใช่ไม่ได้ก็ได้บุญเยอะถ้าท่านเป็นผู้ที่บริสุทธิ์แต่ว่าถ้าถวายเป็นสังฆทานนะบุญก็เป็นอสงไขยอัปปมานังขึ้นมาเจ้าค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เรียกว่าถวายสังฆทานนะตั้งแต่สงฆ์4รูปขึ้นไปก็เป็นสงฆ์แต่ว่าของเราที่ผ่านมาวันคุ้มครองโลกก็ความจริงนิมนต์มา 30,000 กว่าวัดแต่ว่าแต่ละวัดอย่างที่พวกเราทราบได้เห็นกับตาตัวเองแล้วหลวงพ่อทั้งหลายเหล่านั้นก็จะมีท่านใช้คำศัพท์ว่าปัจฉาสมณะมีพระที่ตามมาด้วยไม่ใช่ใครหรอกก็คือเลขาส่วนตัวนั่นแหละหรือไม่อย่างนั้นก็พระที่ตั้งใจที่ท่านตั้งใจจะสร้างให้เป็นทายาทสืบพระศาสนาต่อจากท่านไปถึงไหนก็ท่านก็กระเตงไปด้วยไปลูกเอ้ยมาเรียนรู้จะได้รับสืบทอดอายุพระศาสนาต่อจากหลวงพ่อบางรูปก็นำมารูปหนึ่งบางรูปก็สองรูปบางก็แล้วแต่บางรูปพาน้องเนนมาเพียบเลยเจ้าค่ะก็พวกเราเห็นนั่นเราก็ปลื้มเราก็ดีใจเพราะว่าเราก็ได้เตรียมทุกอย่างไว้ต้อนรับเต็มที่อยู่แล้วคำนวณคร่าวๆกันวันนั้นพระที่มาจากทั่วประเทศประมาณ40,000เกือบ50,000รูปประมาณ4-50,000รูปเพราะบางรูปด้วยความคุ้นเคยท่านไม่มาลงทะเบียนหรอกท่านพาลูกเนนมั่งพาลูกเนนพาทีมญาติโยมของท่านไปชมรอบวัดเลยไม่ทราบหรอกว่าท่านมากันทั้งหมดกี่รูปอาศัยความคุ้นเคยเพราะว่าบางรูปท่านเคยมาหลายครั้งแล้วท่านรู้จักวัดพระธรรมกายไม่น้อยกว่ารู้จักวัดท่านนะก็เป็นความอบอุ่นที่เราได้รับกันในวันนั้นก็จากตรงนั้น 30,000 กว่าวัดเป็นพระประมาณ 40,000 กว่าถึง 50,000 รูปบวกจากต่างประเทศอีกด้วยอย่างน้อยก็13ประเทศ700กว่ารูปด้วยกันก็เป็นสังฆทานต้องว่าข้ามประเทศข้ามทวีปกันแล้วนะยังไม่ข้ามจักรวาลวันหนึ่งคงมีวันสักวันหนึ่งนะอาราธนาข้ามจักรวาลกันตรงนั้นคงจะได้บุญใหญ่พิเศษอีกก็ขอให้พวกเราที่ไม่ว่ามาได้ร่วมบุญวันที่22วันคุ้มครองโลกด้วยตัวเองก็ตามหรือว่าส่งใจส่งปัจจัยมาร่วมด้วยก็ตามทีเถอะให้ได้บุญเยอะๆด้วยกันทุกท่านแหละนะแล้วก็ให้รวยเร็วๆด้วยนะการสร้างบุญของเราก็ยังจะต้องฝากต่อไปเพราะนับวันนักเรียนอนุบาลของเรานี่ก็ขยายไปทั่วขยายไปทั่วโลกมีทั้งนักเรียนเก่านักเรียนใหม่
ก็ขอฝากด้วยนักเรียนใหม่นักเรียนเก่าน่ะรู้แล้วล่ะก็ขอฝากนักเรียนใหม่ว่าขอให้ยึดหลักให้ดีว่าในการทำบุญที่จะให้ได้บุญใหญ่นอกจากหนึ่งองค์ประกอบทั้งสี่จะต้องสมบูรณ์แล้วยังไม่พอองค์ประกอบที่ห้าถ้าได้เป็นสังฆทานด้วยแล้วก็ดีเยี่ยมเลยยิ่งไปกว่านั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรงชี้แนะทรงชี้หนทางให้กับเราเอาไว้อย่างชนิดที่ไม่มีศาสดาไหนในโลกหรอกที่จะทำได้อย่างนี้คือทำบุญแม้ถวายสังฆทานครบองค์ประกอบอย่างที่ว่าแล้วก็ได้บุญเป็นอสงไขยอัปปมานังคำนวณกันไม่ไหวแล้วยังไม่พอยังทรงสั่งแล้วสั่งอีกว่าเวลาทำบุญน่ะนะอย่าทำคนเดียวต้องชักชวนผู้อื่นด้วยชักชวนผู้อื่นไปด้วยเขาก็จะได้บุญร่วมกับเราเราก็จะได้บุญนอกจากการทำทานนั้นๆแล้วยังจะได้กัลยาณมิตรคู่ใจติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปกลายเป็นทีมนักสร้างบารมีกลายเป็นทีมนักบุญต่อไปในภายภาคหน้าอีกด้วยยิ่งกว่านั้นก็กลายเป็นการรักษาเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่โลกต่อไปอีกนานแสนนานตรงนี้ก็อย่าลืมทำให้เต็มที่ความจริงสมาชิก DMC ของเราสมาชิกนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาก็ทำกันอยู่แล้วแต่ก็ขอฝากไว้ว่าสำหรับนักเรียนอนุบาลที่เพิ่งมาเป็นสมาชิกใหม่ก็ทำบุญครั้งใดขอให้ชวนขอให้ทำตนเป็นกัลยาณมิตรให้กับผู้อื่นด้วยชวนมันร่วมบุญเยอะๆแต่แน่นอนนะนะระวังสักนิดหนึ่งระวังใจระวังว่าไงเขาบอกวัดพระธรรมกายโดยเฉพาะนักเรียนอนุบาลหู้ยบอกบุญไม่รู้จักเลิกเลยบอกได้บอกดีก็ช่วยตอบแทนเขาก็เดินกันแล้วจะให้บอกบาปหรือไงก็อยากจะให้ได้บุญด้วยกันก็เลยต้องบอกบุญไงเราแม้แต่เขาเองก็เหมือนกันก็เมื่อรู้เรื่องบุญแล้วก็ให้ขยันบอกบุญเหมือนเราด้วยแล้วคนบุญจะได้อยู่ร่วมกันกับคนบุญให้เต็มประเทศไทยให้เต็มโลกถ้าประเทศไทยมีแต่คนบุญทั้งนั้นล่ะโอ้ยปันนี้เป็นสุขยิ่งกว่านี้อีกเจ้าข้ามองภาพให้ชัดด้วยยิ่งกว่านั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องการให้พวกเรานี่ได้บุญเยอะๆเป็นพิเศษยิ่งขึ้นไปอีกว่าการจะทำบุญแต่ละครั้งนะต้องให้เห็นอานิสงส์ให้ชัดเจนด้วยว่าสิ่งที่เราทำนั้นผลจะเป็นยังไงเช่นทำบุญในข้าวปลาอาหารจะส่งผลเป็นอย่างไรทำบุญด้วยยุกด้วยยาต่างๆยารักษาโรคต่างๆผลบุญจะออกเป็นยังไงทำบุญในการสร้างโรงพยาบาลได้โรงเป็นสถานที่พักฟื้นสถานที่ดูแลพระป่วยพระไข้บุญที่เกิดจะเป็นอย่างไรให้ชีวิตสัตว์เป็นทานปล่อยสัตว์ปล่อยปลาปล่อยนกปล่อยกาแม้ที่สุดให้อภัยคนที่เคยล่วงล้ำก้ำเกินเรามาทำเราเจ็บแหมเจ็บช้ำน้ำใจมาเท่าไหร่เท่าไหร่ยังให้อภัยได้นี่แล้วบุญมันจะเป็นยังไงมองทุกสิ่งทุกอย่างให้เห็นอานิสงส์ให้ชัด
อย่างสร้างเจดีย์ทัตตะชีวงบุญจะเป็นยังไงถ้าเรามองทุกอย่างชัดนี่แหละทว่านะมันปลื้มตั้งแต่ยังไม่ทันได้ทำปลื้มว่าเราได้มีโอกาสจะทำแล้วนั้นเนี่ยบุญอย่างนี้หาไม่ได้ง่ายๆปลื้มตั้งแต่ก่อนทำดีใจตั้งแต่ก่อนทำขณะทำก็ดีอกดีใจชุ่มอกชุ่มใจทำแล้วนึกเมื่อไหร่ก็ปลื้มเมื่อเรามองภาพว่าผลบุญจะส่งต่อเราทั้งชาตินี้จะเป็นยังไงละโลกจะเป็นยังไงกลับมาเกิดอีกทีแล้วมันจะเป็นยังไงถ้าเรามองภาพอย่างนี้ได้ปลื้มตลอดทางอย่างนี้ล่ะทำบุญหนึ่งบาทแล้วจะปลื้มถึงพันล้านเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะทุกครั้งที่ทำบุญขอให้ปลื้มให้ได้อย่างนี้ถ้าไม่งั้นครูแม่ใหญ่ของหลวงพ่อครูแม่ใหญ่บอกว่าถ้าทำบุญหนึ่งบาทแล้วไม่ปลื้มถึงพันล้านนี่ขาดทุนนะไม่รู้ละนั่งอยู่เนี่ยนั่งฟังอยู่เนี่ยใครขาดทุนใครกำไรไปคำนวณตัวเองนะแต่ว่าการที่จะปลื้มให้ได้ทุกระยะอย่างที่ว่ามาจะเข้าใจกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์อย่างที่ว่ามานั้นต้องทำความเข้าใจธรรมชาติของใจให้ดีว่ายังไงเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่พระพุทธเจ้าให้หลักเอาไว้ว่าเมื่อน้ำขุ่นขุ่นกุ้งหอยปูปลาเต็มทะเลมองไม่เห็นเช่นกันเมื่อใจขุ่นขุ่นดีชั่วยากจะแยกออกปลื้มอกปลื้มใจอะไรไม่เป็นหรอกเป็นแต่หน้าหงิกหงิกนะอย่างกับม้าหมักรุกมันจะเป็นอย่างนั้นตรงกันข้ามเมื่อน้ำใสใสกุ้งหอยปูปลาตัวเล็กตัวใหญ่มันจะว่ายมันจะแหวกยังไงมันจะดำผุดดำว่ายขนาดไหนเห็นชัดหมดเพราะฉะนั้นเมื่อใจใสใสบุญเกิดยังไงจึงจะได้เยอะๆนะแหมมันเห็นเป็นช่องเป็นทางไปอย่างสมัยพุทธกาลมีโยมคนแกก็ไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยอะไรแต่ว่าแกอยากจะได้บุญใหญ่ๆก็ไปกราบอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ไปรับบาตรที่บ้านของแกพร้อมกับพระอีก500รูปแล้วจริงๆก็มีปัญญาเลี้ยงพระทั้ง500รูปมั้ยไม่มีหรอกแต่ว่าอยากจะได้บุญใหญ่ก็มีวิธีไปก็รู้แล้วนี่ถ้าสวะถวายสังฆทานนี่ได้บุญใหญ่งั้นนิมนต์500รูปเลยพร้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นประธานแล้วไงพอมาถึงบ้านก็เปล่าประกาศเลยใครจะรับไปล่ะพระ500รูปใครจะรับไปกี่องค์ว่ามาแต่ถึงคราวถวายมาถวายพร้อมๆกันนะถวายสังฆทานซึ่งมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นประธานให้การบำเพ็ญตนเป็นกัลยาณมิตรก็ดีอย่างนี้แหละชวนคนอื่นเข้ามาทำทานพร้อมๆกันเล่นได้ถวายสังฆทานพร้อมกันก็ได้บุญใหญ่ๆทั้งที่ตัวเองพอถึงเวลาเข้าก็มีแต่ข้าวปลาอาหารพอถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวแต่ว่าก็ได้ชื่อว่าถวายเป็นสังฆทานกับพระ500รูปไปพร้อมๆกันเพราะของที่ถวายเป็นส่วนกลางแล้วก็เท่ากับถวายทุกรูปไปก็เลยได้บุญใหญ่
สิ่งเหล่านี้พวกเราน่ะเข้าใจนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเข้าใจแต่ว่าก็ฝากด้วยเถอะเข้าใจนะอย่างอธิบายให้คนอื่นเข้าใจตามนะมันก็อีกอย่างแล้วแม้จะมีความสามารถในการที่จะอธิบายให้คนอื่นเข้าใจนะดีแล้วล่ะแต่ว่ากำลังใจนะที่จะไปบอกคนอื่นนะมันก็อีกเรื่องหนึ่งหลายขั้นตอนนะแล้วมีกำลังใจไปชวนแล้วชวนอีกนั่นแหละแล้วพูดให้เขาปลื้มด้วยเนี่ยมันอีกขั้นหนึ่งนะครูไม่เล็กเองนี่พยายามฝึกตามครูไม่ใหญ่ว่าจะพูดยังไงให้ปลื้มเหมือนที่ใครๆฟังครูไม่ใหญ่ก็ปลื้มครูไม่เล็กพูดน้ำลายหมดเป็นตั้งครึ่งองค์ยังไม่เห็นปลื้มก็ฟ้องเจ้าค่ะให้กำลังใจยาหอมก็ฝากเอาไว้พูดอธิบายให้เข้าใจนะก็ระดับหนึ่งก็ต้องใช้สติปัญญาระดับหนึ่งแล้วก็เขาปลื้มมีกำลังอกกำลังใจที่จะทำก็อีกระดับเจ้าค่ะมีกำลังอกกำลังใจจะทำแล้วมีกำลังใจที่จะไปบอกต่อไปอย่างที่เราบอกเขานี่ก็ยังอีกขั้นหนึ่งฝึกเธอฝึกอย่างเนี้ยบุญจะเกิดอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายแล้วก็เรื่องอะไรที่ไม่เข้าท่าไม่เข้าทางนึกไม่ออกวันมีแต่เรื่องว่าจะทำบุญอะไรจะบอกบุญใครจะบอกยังไงเขาจะได้เต็มใจทำแล้วบอกแล้วจะทำยังไงให้เขามีกำลังใจไปบอกต่อไปด้วยแค่คิดอย่างนี้ก็หมดวันหมดคืนแล้วเจ้าค่ะอย่างนี้นะบุญจึงเกิดตลอดทางและอย่างนี้แหละจึงจะสามารถทำให้ใจใสได้ทั้งวันทั้งคืนเจ้าค่ะเราก็บอกด้วยนะถ้าไม่นอนในอู่ทะเลบุญไม่ตื่นในอู่ทะเลบุญละนึกไม่ออกอะไรอย่างที่ว่ามันเนี่ยฝากด้วยใครนอนในอู่ทะเลบุญทุกคืนเลยยกมือสาธุแล้วตื่นในอู่ทะเลบุญทุกคืนเลยยกมือสาธุแล้วที่นอกนั้นละไปไหนฝากด้วยนะสิ่งที่ครูไม่ใหญ่ท่านอุตส่าห์สรุปเอาไว้ให้เรานะอยากจะฝากเอาไว้ท่านนั่งมาแล้วนั่งมาอีกโดนคุณยายเขี้ยวเข็นแล้วเขี้ยวเข็นอีกกว่าท่านจะมองในสิ่งเหล่านี้ออกแล้วมาเมื่อออกแล้วก็มาในห่วงพวกเราหาคำที่พอเหมาะมาอธิบายให้เราจึงได้นึกภาพของการทำใจให้สะอาดเป็นปกติทั้งวันทั้งคืนได้สิ่งเหล่านี้ไม่ง่ายเลยพระครูไม่เล็กพยายามทำของตัวเองผลสุดท้ายก็ปี้ครูไม่ใหญ่ง่ายกว่าค่ะฝากด้วยเถอะนะทีนี้จากภาพทั้งหมดที่เราสร้างบุญสร้างกุศลอย่างต่อเนื่องกันมานั้นถ้าเราเพราะทำอย่างนี้เราจึงเห็นคุณค่าของวัดเห็นคุณค่าของพระศาสนาถ้าเราไม่ทำอย่างนี้การเห็นคุณค่าของวัดเห็นคุณค่าของพระศาสนามันจะด้วนอยู่ตรงที่เราแต่ถ้าเราเนี่ยหาทางทำให้ตัวเองปลื้มใจได้ทำบุญหนึ่งบาทปลื้มเป็นพันล้านได้อย่างนั้นแหละเราจึงจะมีกำลังใจแล้วก็ใจใสพอที่จะไปชวนผู้อื่นเ
แล้วพอที่จะให้คำแนะนำให้เขาก็ไปชวนต่อกันไปด้วยสิ่งเหล่านี้ขอให้ไปนำไปพินิจพิจารณาให้ดีทำต่อกันไปเพราะว่าแล้วต้องทำอย่างเร่งรีบด้วยทำไมเพราะครูไม่เล็กเองวันนี้ก็ห่วงว่าอะไรก็เนี่ยปีหน้านี้ประเทศไทยก็จะก้าวเข้าไปสู่ประชาคมอาเซียนประชาคมอาเซียนนี่ก็มีตั้ง10ประเทศด้วยกันมีทั้งไทยมีทั้งพม่ามีลาวมีกัมพูชามีเวียดนามมีสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียบรูไนรวมกันแล้วเนี่ยเป็นประชากรอยู่617ล้านด้วยกันแล้วก็ชาวพุทธในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่67ล้านตีว่า70ล้านก็แล้วกัน70ล้านเมื่อเทียบกับ600กว่าล้านเนี่ยโอ้มันหนักหนาสาหัสอยู่แต่ยังโชคดีว่าก็ยังมาประเภทมีประเทศบ้านพี่เมืองน้องของเราที่เป็นชาวพุทธเช่นพม่าลาวกัมพูชาอย่างนี้เวียดนามอย่างนี้ก็เมื่อรวมๆกันแล้วก็มีชาวพุทธอยู่242ล้านคนเป็นชาวคริสต์ซะ100ล้านคนแล้วก็เป็นชาวอิสลาม275ล้านคนรวมแล้ว617ล้านห่วงมากๆก็คือชาวพุทธของเราเองแม้ในประเทศไทยแค่ว่าเข้าใจในเรื่องบุญอย่างที่ครูไม่เล็กพูดมาเมื่อกี้เนี่ยว่าทำบุญจะให้ได้เต็มที่นะองค์ประกอบ4ประการนี่ต้องครบนะนี่เป็นตัวอย่างแต่ว่าเดี๋ยวนี้นั่งรถไปถึงไหนนะมันมักไปเจอว่ามีไอ้ม้าลายอยู่ข้างทางนะเพียบเลยมีสารพระภูมิมั่งสารเพียงตามั่งอะไรก็ไม่รู้อยู่ข้างทางแล้วก็มีม้าลายก็ไม่ทราบว่าพระภูมินั้นไปชอบม้าลายตั้งแต่ยุคไหนอีกหน่อยคงมีช้างลายควายลายก็ไม่รู้ฟ้องว่าอะไรฟ้องว่าพี่น้องชาวพุทธของเรานั้นนะยังไม่เข้าใจหลักธรรมในพระพุทธศาสนาอีกเยอะยังไม่เข้าใจเรื่องบุญอีกเยอะนี่ตีว่าชาวพุทธเข้าใจหมดก็เพิ่ง242ล้านคนชาวคริสต์100ชาวอิสลาม275ยังน้อยกว่าชาวอิสลามเลยก็ดูให้ดีด้วยนะเราจะต้องอยู่เป็นประชากรอาเซียนไปมาหาสู่กันถึง10ประเทศ617ล้านคนแต่ว่าชาวพุทธเองนะความเข้าใจธรรมะยังไม่ค่อยจะพอแล้วจะไปทำความเข้าใจกับศาสนาอื่นเนี่ยมันคงหนักแรงเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากพวกเราเอาไว้ว่าที่ท่องการบ้าน10ข้อกันนะนาท่องกันทุกวันทุกคืนท่องแล้วนะขอให้เอาไปทำให้ได้ทุกคนเนอใครพอกลับไปบ้านนะเอาบุญไปฝากคนที่บ้านทุกครั้งเลยมั่งยกมือเจ้าค่ะโอ้นั่นสาธุนั่นและที่ไม่ยกมือว่าไงเจ้าค่ะนี่ยกตัวอย่างนะช่วยทำถ้าไม่ทำจะเกิดอะไรขึ้นถ้าทำ
ไปถึงไหนก็เอาบุญไปฝากเพราะฉะนั้นจะเจอแม้ศาสนาต่างกันเราก็เอาบุญไปฝากได้เอาบุญไปฝากกันน่ะหน้ายิ้มเข้ากันมันยิ่งกว่า good morning ยิ่งกว่าอรุณสวัสดิ์เพราะอะไรก็เอาบุญมาฝากมันยิ่งไปกว่านั้นเพราะฉะนั้นขอให้ทำนะแล้วไม่ว่าใครจะขุ่นข้องหมองใจอะไรอยู่พอเราเอาบุญไปฝากนะไม่ยิ้มก็ไม่รู้จะว่ายังไงล่ะช่วยรักษาบรรยากาศประชาของอาเซียน10ประเทศกันฝึกกันตั้งแต่วันนี้เอาบุญมาฝากนี่พูดดังๆห้ามอ้อมแอมด้วยนะเอาบุญมาฝากเน้อแล้วให้มันดังลั่นบ้านไปถ้าทำอย่างเงี้ยแล้วบ้านเมืองของเราประชากรอาเซียนของเราก็จะอยู่เย็นเป็นสุขก็มองภาพให้ชัดๆนี่ครูไม่เล็กนี่เป็นห่วงทีนี้วันนี้ก็มีของมาฝากอยู่เราคงจะจำได้เมื่อวันที่22เมษาวันคุ้มครองโลกก็มีหลวงพ่อสมเด็จมาเป็นประธานให้นะเป็นประธานหนึ่งหลวงพ่อสมเด็จเอาพวกเราถ้าพูดเป็นชื่อบางทีจำไม่ได้หลวงพ่อสมเด็จวัดไตรมิตรมาเป็นประธานให้นะเราก็ผู้ที่ทำหน้าที่สัมโมทนียกถาอนุโมทนาเวลาหลังจากเราถวายทานกันเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อวิสุทธิวงศาจารย์ก็เป็นรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำซึ่งเราก็คุ้นได้ฟังท่านให้โอวาทเป็นประจำก็ต้องกราบขออนุโมทนาบุญกับท่านด้วยเจ้าค่ะแล้วก็อีกรูปหนึ่งตอนสวดมนต์ตอนสวดมนต์ท่านเป็นประธานในการสวดให้แต่ว่าท่านไม่ได้ขึ้นไปนั่งอยู่ข้างหน้าบนแท่นท่านมีเพียงสองรูปนั้นนะบางท่านก็อาจจะเห็นท่านไม่ชัดก็หลวงพ่อที่ทำหน้าที่นำสวดพระพุทธมนต์ครั้งนั้นก็คือหลวงพ่อพระพรหมเมธีท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์แล้วก็เป็นกรรมการมหาเถระสมาคมด้วยท่านสังกัดอยู่ในคณะธรรมยุทธแล้วก็ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะภาคของธรรมยุทธทั้งภาค4ภาค5ภาค6ภาค7สี่ภาคเลยเจ้าค่ะแล้วยังไม่เท่านั้นเนื่องจากท่านดำรงตำแหน่งนะเป็นเลขาเป็นเลขานุการของสมเด็จพระสังฆราชมาแล้วสององค์เจ้าค่ะด้วยเหตุนี้เองขณะนี้มหาเถระสมาคมก็เลยตั้งให้ท่านแต่งตั้งให้ท่านเป็นโฆษกของมหาเถระสมาคมด้วยเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นต้องถือว่าพวกเราที่มาร่วมงานบุญวันที่22วันคุ้มครองโลกนะคนมีบุญทั้งนั้นนะแล้วเป็นบุญไม่ธรรมดาได้บุญใหญ่ด้วยกันทั่วหน้าทั้งนั้นแล้วนะวันนี้หลวงพ่อพระพรหมเมธีเข้าใจว่าก็ด้วยความเป็นห่วงว่าเราจะต้องเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน10ประเทศนั่นก็เป็นห่วงว่าชาวพุทธของเราก็
ยังมีความเข้าใจต่อพระพุทธศาสนาเข้าใจต่อความการปฏิบัติภารกิจของการคณะสงฆ์เข้าใจต่อสภาพของวัดวาอารามต่างๆเนี่ยยังชัดไม่พอท่านก็เลยมีบทความออกมาก็อยากจะถือโอกาสอ่านให้กับพวกเราฟังค่อนข้างจะยาวสักนิดหนึ่งแต่ว่ามันเป็นประโยชน์และเพื่อจะได้ว่า1พวกเราจะได้ จับประเด็นได้ถูกว่าขณะนี้ทางการคณะสงฆ์นี่ได้มีความเป็นห่วงเป็นใย1ประเทศชาติของเรา2พระพุทธศาสนาซึ่งอยู่คู่กับประเทศไทยมานานแสนนานเราก็ห่วงว่าทั้งสังคมไทยที่จะต้องไปปรับเข้ากับสังคมอาเซียนในภายภาคหน้า รวมทั้งขณะนี้ประเทศของเราก็กำลังปรับปรุงแก้ไขเรื่องรัฐธรรมนูญอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นท่านก็เลยปรารภสิ่งเหล่านี้มาก็อยากจะอ่านให้พวกเราฟังแล้วจะได้สรุปไปว่าอ๋อขณะนี้พระผู้ใหญ่ในสังคมณฑลได้มองประเทศไทยได้มองสังคมไทยมองสภาพของพระพุทธศาสนาขณะนี้และอนาคตยังไงเมื่อก้าวเข้าสู่อาเซียนเมื่อพวกเรามองออกแล้วเราก็ในฐานะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาจะได้ร่วมกันประสานแรงกายแรงใจมาช่วยกันทั้งคำจุนทั้งเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปพวกเราลองฟังกันดูนะหลวงพ่อพระเดชพระคุณพระพรหมเมธีโฆษกของมหาเถระสมาคมเราคงจำท่านได้เพราะท่านเป็นผู้นำสวดอย่างที่ว่านี้ท่านได้เขียนบทความฝากไว้กับชาวพุทธทั้งแผ่นดินในหัวข้อพระสงฆ์กับชุมชนท่านว่าอย่างนี้จากลูกชาวบ้านมาเป็นหลานพระพุทธเจ้าเอ๊ะใครใครลูกชาวบ้านมาเป็นหลานพระพุทธเจ้าก็พระสงฆ์น่ะสินะจากปุถุชนมาเป็นอารยชนจากคนดิบๆมาเป็นคนสุขจากผู้ไม่รู้อะไรเลยเชียวมาเป็นผู้รู้จากผู้หลับมาเป็นผู้ตื่นและเบิกบานจากผู้หันหลังให้ธรรมะมาเป็นผู้นำพิทักษ์โลกมาช่วยคุ้มครองโลกนี่แหละจากคนโลภโกรธหลงมาเป็นองค์ประเสริฐพอเพียงใจเย็นแล้วก็เห็นแก่ส่วนรวมนี่คือภาพของพระสงฆ์ที่ตั้งใจฝึกตัวแม้จากลูกชาวบ้านนะก็มีคุณค่าอย่างนี้ต่อตัวเองแล้วก็สังคมก็เพราะมีคุณค่าอย่างนี้สิพวกเราพอถึงเวลายังต้องไปตามลูกผู้ชายแมนๆมาบวชกันนั่นแหละนี่ก็ใกล้จะถึงวาระอีกแล้วนะที่ผ่านมาก็ไปตามลูกๆหลานๆตัวเล็กๆมาบวชเนนแสนรวบทั่วประเทศนี่ถึงคราวจะต้องไปตามลูกชาวบ้านมาบวชตามผู้ชายแมนๆมาบวชแสนรูปอีกรอบหนึ่งแล้ว
นี่คือคุณค่าของพระสงฆ์ที่หลวงพ่อพูดแบบชาวบ้านชาวบ้านจากลูกชาวบ้านมาเป็นหลานพระพุทธเจ้าเหมือนกับพวกเราแหละลูกพระธรรมหลานคุณยายเลยนั่งดูดีเอ็มซีกันอยู่นี่แต่ว่าของหลวงพ่อท่าน จากลูกชาวบ้านมาเป็นหลานพระพุทธเจ้าจากปุถุชนคนกิเลสหนามาเป็นอารยชนจากคนดิบๆมาเป็นคนสุขด้วยธรรมะพระธรรมสัมมาสัมพุทธเจ้าจากผู้ไม่รู้อะไรเลยมาเป็นผู้รู้จากผู้หลับมาเป็นผู้ตื่นและเบิกบานจากผู้หันหลังให้ธรรมะมาเป็นผู้นำพิทักษ์โลกจากคนที่โลภโกรธหลงก็เหมือนคนอื่นๆเขาแหละมันโลภเป็นโกรธเป็นหลงเป็นมาเป็นองค์ประเสริฐพอเพียงใจเย็นเห็นแก่ส่วนรวมแม้ยังเหาะไม่ได้ก็ฝึกตัวกันอย่างนี้แหละเนี่ยคือพระสงฆ์ยังไม่พอดูตัวเลขชัดๆพระสงฆ์มีกว่า 350,000 รูปในประเทศไทยมีวัดกระจายอยู่ทุกหมู่บ้านกว่า 35,000 วัดกว่า 35,000 วัดวันนี้จะต้องก้าวเข้าสู่อาเซียนแม้จำนวนวัดก็ต้องชัดเจนเจ้าค่ะนะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มีมากมายพระสงฆ์ดีมีทุกมุมทุกมุมเมืองชาติพ้นภัยเพราะกำลังใจจากพระยังไม่พอรับทราบไปด้วยนะนักเรียนอนุบาลเรามีมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่สร้างบัณฑิตผู้เสียสละจารัฏฐจาริกังพหุชนหิตายะพหุชนสุขายะโลกานุกรรมปายะอันนี้มีบาลีแถมเอาไว้ให้คืออะไรคือเอาประโยชน์นะพระสงฆ์นี้เอาประโยชน์สุขความร่มเย็นของคนส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งดีๆทั้งสองแห่งมหาวิทยาลัยสงฆ์ซึ่งเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งเนี่ยมีมหาวิทยาลัยสงฆ์อยู่สองแห่งด้วยกันในประเทศไทยพระสงฆ์ผู้ทำหน้าที่ตรงตามปณิธานของพระพุทธองค์ก็มีมากแต่ไม่อยากดังเพราะฉะนั้นบางทีก็มักจะได้ยินว่าไม่เห็นค่อยมีพระภิกษุเลยเดี๋ยวนี้แล้วเหมือนไม่ได้ทำอะไรทำก็ครูไม่เล็กก็ยังทำอยู่เลยแต่ว่าไม่ดังทำไมล่ะก็ไม่ได้อยากดังหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายแสน350,000รูปท่านก็ไม่ได้อยากดังแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ได้ทำงานท่านไม่อยากดังเพราะรู้ดีว่า หากเด่นจะเป็นภัยหากใหญ่จะผินพังหากดังก็จะอยู่ยากท่านจึงดีเงียบเงียบแต่เฉียบคมท่านทั้งหลายอาจแย้งว่าที่ซ่อนตัวเพื่อสร้างตัวก็มีมากนะบวชแฝงแฝงไว้ก็ยอมรับว่ามีแต่ต้องจัดการให้ดีกับท่านเหล่านั้นเพราะก็เป็นธรรมดาก็ตั้ง 350,000 รูปมีหลงมารูป2รูปแล้วก็จะมาถือสาอะไรกันล่ะงานอุดมการเพื่อสังคมเป็นงานบุญมีไว้สร้างบารมีให้ส่วนรวมมิใช่เพื่อสร้างตัวชัดๆกันลงไปพระพุทธศาสนาจะมีคุณค่าพระสงฆ์จะมีความหมายต่อสังคมไทยก็ต่อเมื่อสงฆ์ชาวก็ต่อเมื่อสงฆ์ชาวพุทธออกมาทำงานเท่านั้นอย่าผลักพระรับภาระพระพุทธศาสนาแต่เพียงฝ่ายเดียว
ตรงนี้ถ้าอ่านแล้วปล่อยผ่านก็จะไม่ค่อยได้อะไรท่านเป็นห่วงอย่าผลักพระรับภาระพระพุทธศาสนาแต่เพียงฝ่ายเดียวทำไมท่านใช้คำนี้ท่านก็เคยปรารภไว้ว่าในวัดต่างๆในวัดต่างๆพระก็ตั้งใจรักษาวัดพระตั้งใจเทศแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วตั้งใจเทศตั้งใจอบรมแต่พอถึงเวลาแล้วผลักพระให้รับภาระในการดูวัดแต่ฝ่ายเดียวเป็นไงล่ะเข้ามาวัดก่อนดีแล้วแต่อย่าเอาขยะมาทิ้งเกลื่อนวัดนักพระไม่ไหวเหมือนกันวัดเรานะมีพระมากหน่อยขนาดนั้นนะยังดูแลวัดไม่ไหวยังต้องให้พวกเราช่วยกันทำไรเช็ดเสื่อด้วยกันนะแล้วเราก็ช่วยกันขัดห้องน้ำด้วยกันนะกวาดวัดด้วยกันนะแต่ท่านบอกว่าใช่สิวัดพระธรรมกายนะช่วยกันอย่างนั้นนะวัดอื่นนะยังมีอีกจำนวนมากที่ญาติโยมมาถึงวัดแล้วไม่ได้ช่วยกันดูแลผลักภาระเนี่ยให้พระแต่เพียงฝ่ายเดียวอย่างนี้เดี๋ยวพระเดี๋ยววัดจะอยู่กันยังไงพระพุทธศาสนาจะอยู่กันยังไงนี่คืออย่าผลักพระรับภาระพุทธแต่เพียงฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นก็พวกเรานะเลิกฟังเทศที่แต่ละครั้งก็ช่วยกันเช็ดเสื่อนะแล้วก็ช่วยกันนะห้องน้ำห้องท่านะช่วยกันขัดให้สะอาดเชียวอย่าเอาพระเป็นหนังหน้าไฟโออันนี้ท่านคงไปเจออะไรต่ออะไรเยอะเหมือนกันแหละนะอย่าเอาพระผุพังมาเป็นตัวอย่างสร้างแม่พิมพ์กติกาคือแม่พิมพ์พระพิมพ์สวยมีอยู่มากมิใช่หรืออ๋อก็พระที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตัวฝึกตัวเองนะมีทั้งแผ่นดินทั้งเยอะมันไม่ค่อยเอาขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์รายวันเลยมันไปเอาอะไรก็ไม่รู้เอาแม่พิมพ์พังๆมาขึ้นหน้าหนังสือพิมพ์พวกเรานะคุ้นกันหนังสือพิมพ์ฉบับไหนจะบอกด้วยโถครูไม่เล็กตั้งใจทำงานนะเอาขึ้นหน้าหนังสือพิมพ์มันก็ได้ขออภัยไม่ต้องถึงนั้นหรอกแต่ว่าช่วยดูด้วยพระที่ตั้งใจสร้างความดีสร้างบุญสร้างบารมีอยู่เต็มแผ่นดินเอาข่าวคราวของท่านขึ้นหน้าหนึ่งบ้างเหอะอย่าเอาแต่พระที่ผุพังๆมาขึ้นหน้าหนึ่งเลย เดินทุดงนะนะเป็นพันรูปเอาขึ้นหน้าหนึ่งมั่งนะ อะไรรถก็มันเห็นมันติดอะไรบอกจะรอจอนติดขัดพอเดินทุดงได้อะข้าพระเจ้าเห็นว่าพระเก่งๆรูปเดียวอิ่มเอิบด้วยอุดมการสามารถสร้างงานได้รอบประเทศรอบโลกก็มีอยู่ท่านพูดชัดดิก็มีจริงๆอ่ะหลวงปู่เราองค์เดียวเนี่ยชื่อสถานไปทั้งโลกหากมีองค์กรสนับสนุนส่งเสริมกันจริงๆแต่น่าเสียดายที่พระเก่งส่วนมากมักกระจุกตัวอยู่ในกรุงเพราะห่วงสถานะของตนทำให้สังคมชนบทขาดกำลังสำคัญไปส่วนที่ท่านอยู่ก็เหนื่อยล้าหมดแรงไปหมดแรงแล้วก็หมดไฟอ๋ออันนี้ท่านก็ลำพึงให้พระได้การฟังบ้างเหมือนกันแล
ครูไม่เล็กก็ชักร้อนตัวเหมือนกันนะเพราะบ้านเดิมนะอยู่กาญจนบุรีที่อยู่เนี่ยตั้งใจทำงานการสร้างพระรุ่นใหม่ให้เป็นที่พึ่งของสังคม จึงควรกำหนดบทบาทสถานะให้ท่านสามารถออกไปทำงานได้ยาวนานจริงจังเกาะติดพื้นที่มากขึ้นโดยไม่ต้องห่วงสถานะของตนตรงนี้เองคือสิ่งที่พวกเราได้ตั้งใจทำกันเราตามผู้ชายแมนๆมาเป็นแสนมาบวชกันเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะพอบวชปุ๊บใครรักอยู่ที่จะจำพรรษาที่วัดพระธรรมกายมาเลยใครรักจะจำพรรษาอยู่ในชนบทวัดที่ท่านบวชเอาเลยเราทำกันอย่างนี้แล้วยิ่งกว่านั้นแม้ท่านเมื่อออกพรรษาแล้วอยู่ต่อจำวัดต่างๆพอถึงปีเราไม่ทิ้งกันเพราะเราบวชรุ่นเดียวกันแสนรูปก็ตามท่านเหล่านั้นมาอบรมกันเป็นครั้งคราวปีหนึ่งปีหนึ่งก็หลายรอบอยู่อันนี้คือสิ่งที่เราทำกันอันนี้ก็ที่ทำได้ก็เพราะอาศัยนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกช่วยกันสนับสนุนก็ขอให้ได้บุญเยอะๆด้วยกันเนอหลวงพ่อท่านพูดต่อไปนะหลวงพ่อโฆษกมหาเถระสมาคมข้าพเจ้าเคยไปสอนหนังสือชนเผ่าที่เมืองเหนือ3เดือนชนเผ่าหมายถึงชาวเขานั่นเองนะข้าพเจ้าเคยไปสอนหนังสือชนเผ่าที่เมืองเหนือ3เดือนเห็นบาทหลวงมาจากบอสตันมาสอนเช่นกันเป็นเด็กหนุ่มๆแต่พูดภาษาชนเผ่าได้คล่องอันนี้ท่านก็ปรารภให้ฟังและเทอมการปฏิบัติงานของเขาคือ3ปีมิใช่3เดือนช่างต่างจากพระนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่เวลาสั้นทำให้งานไม่ต่อเนื่องเหมือนปลูกต้นไม้แล้วถอนบ่อยๆนี่ท่านก็ปรารภแต่ว่าของเราวัดพระธรรมกายที่ส่งขึ้นไปทั้งนั่นแหละตามยอดดอยยอดเขาต่างๆนะตรงตามที่หลวงพ่อท่านบอกเอาไว้คือให้อยู่กันนานๆเลยของเราไม่ใช่3ปีไปแล้วห้ามกลับเลย ให้กลับมาได้วันอาทิตย์ต้นเดือนมาเสร็จแล้วรีบไปละก็วันอาทิตย์ต้นเดือนก็มากันเพียบตอนนี้หาเงาไม่เจอแล้วไปอยู่ตำดอยกันแล้วตำดอยมั่งตำเกาะมั่งก็ไปกันเรียบร้อยแล้วเราทำตามที่หลวงพ่อโฆษกท่านแนะนำไปแล้วความจริงพระที่มีคุณภาพอย่างพระกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่นหลวงพ่อชาหลายๆรูปท่านปักหลักพระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินมาสร้างคนวัดพระธรรมกายก็ทำตามเส้นทางนี้เป๊ะเลยก็ให้ได้บุญเยอะๆด้วยกันนะท่านเหล่านี้มีอุดมการณ์สูงปณิธานแน่วแน่มหาวิทยาลัยของท่านคือโคนต้นไม้มิใช่ตึกหรูติดแอร์งบประมาณคือศรัทธาและปัญญาชัดเจนดีพวกเราก็เดินตามเส้นทางเส้นนั้นแหละทั้งพระและญาติโยมของเราผู้นำบุญของเรางบประมาณคือศรัทธาก็ควักกันกระเป๋าเลื่อมเลยกันแล้วกันแหละไม่งั้นจะจัดงานกันได้ทั้งปีนะเนี่ย
งบประมาณคือศรัทธาและของตัวเองไม่พอก็เลยต้องใช้ปัญญาก็บอกบุญกันทั้งกระปีอีกเหมือนกันนั่นแหละไม่อย่างนั้นจะตรึง4จังหวัดภาคใต้เอาไว้อย่างไรแล้วไม่อย่างนั้นจะไปตามผู้ชายแมนๆมาบวชปีละเป็นแสนยังไงก็อย่างนี้แหละงบประมาณคือศรัทธาและปัญญาหลักสูตรต้องเรียนรู้ทำงานตลอดชีวิตแบบเรียนคือธรรมชาติห้องเรียนคือถ้ำภูเขาทุกคนเป็นนักเรียนได้หมดใช่ตรงนี้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยามีทั่วโลกเจ้าค่ะไม่จำกัดอายุถูกต้องหลวงพ่อครูมาใหญ่ให้เหลืออายุเท่าไหร่นะนักเรียนอนุบาลไม่จำกัดอายุเพศค่าเทอมคือข้าวปลาอาหารจากศรัทธาประชาชนเจ้าค่ะถ้าประชาชนมีศรัทธาก็อยู่ได้พระปฏิบัติไม่ดีศรัทธาหมดก็อดตายต้องคิดดีพูดดีทำดีสุดชีวิตมีศรัทธามากแต่สมบัติทุกอย่างล้วนเป็นของพระพุทธเจ้าเจ้าค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปักหลักเอาไว้ถ้าพระองค์ไม่ทรงปักหลักแค่เรื่องบิณฑบาตเท่านั้นแหละวันนี้พระอดตายทั้งแผ่นดินเพราะอยู่ดีๆถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงบิณฑบาตไว้เป็นต้นแบบอยู่ดีๆใครโกนหัวแล้วออกไปบิณฑบาตพูดเป็นเล่นไปโดนจับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงปักหลักการคณะสงฆ์ไว้อย่างดีเลยเพราะฉะนั้นสมบัติที่เกิดขึ้นเป็นสมบัติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานให้เจ้าค่ะข้าพเจ้าเห็นว่าพระพุทธศาสนาชีวิตพระสงฆ์ถูกปฏิรูปมาทุกยุคทุกสมัยบางครั้งก็ก้าวหน้ามากบางครั้งก็ถอยกลับไปหาหลักเดิมเมื่อเห็นว่าก้าวไกลเกินขอบพระสงฆ์กับสังคมก็เป็นธรรมดาเมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปพระก็ต้องปรับตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 1. เทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปเมื่อก่อนไปด้วยม้าด้วยช้างด้วยเกวียนวันนี้มันไปด้วยเรือบินด้วยรถสังคมก็เปลี่ยนรูปร่างไปเยอะแยะพระก็ต้องปรับนี่ก็เป็นธรรมดาแต่หลวงพ่อท่านพูดชัดดิเวลาปรับไปปรับมาบางทีเผลอไปเหมือนกันก็จะก้าวพลาดอะไรไปบ้างเนื่องจากพระเองก็กำลังฝึกตัวอยู่เหมือนกันยังเหาะไม่ได้แต่บางครั้งก็ถอยกลับไปหาหลักเดิมรู้สึกว่าพลาดนะกลับ บางครั้งก็ถอยกลับไปหาหลักเดิมเมื่อเห็นว่าก้าวไกลเกินขอบก็พระสงฆ์ก็ปฏิบัติกันอย่างนี้นี่แหละพระสงฆ์กับสังคมไทยอยู่เคียงคู่กันมายาวนานนับพันปีล้มลุกคลุกคลานมาด้วยกันสุขทุกข์มาด้วยกันยามรบพวกเราอาจไม่รู้ถ้าไม่ได้ติดตามประวัติศาสตร์ให้ดียามรบพระก็รำดาบนำเอ๊ะได้เลยอ๋อไม่ไหวแล้วบ้านเมืองอย่างนี้ถูกเขารุกรานท่านศึกก่อนเจ้าค่ะยามรบพระก็รำดาบนำโดยเฉพาะเมื่อตอนหมู่บ้านบางระจัน
หลวงพ่อรูปหนึ่งท่านอยู่เป็นขวัญกำลังใจให้ตอนท้ายไม่ไหวแล้วชาวบางจันจะย่ำแย่หมดแล้วท่านสึกรำดาบนำยามทุกระกำพระก็ปลอบประโลมคราสุดโสมพระก็นำสร้างจากวัดที่โรยร้างก็สรรสร้างให้สดสวยพระไม่ได้เป็นกาฝากสังคมแต่อย่างใดเลยสังคมต่างหากที่เอากาฝากมาห่มเหลืองฝากนิดฟังคำนี้ให้ดีพระไม่ได้เป็นกาฝากสังคมแต่อย่างใดเลยสังคมต่างหากที่เอากาฝากมาห่มเหลืองพระไม่ได้เป็นภาระของสังคมสังคมต่างหากที่เอาคนมีภาระมาฝากเลี้ยงก็ฝากเป็นข้อคิดการที่ท่านเป็นเจ้าคณะภาคนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเป็นเจ้าคณะภาคภาค4ภาค5ภาค6ภาค7ในสังกัดของคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ท่านต้องไปรับภาระหลายภาคท่านจึงต้องมารำพึงให้กับพวกเราคือเป็นยังไงเนี่ยพระไม่ได้เป็นกาฝากสังคมแต่อย่างใดสังคมต่างหากที่เอากาฝากมาห่มเหลืองคือเลี้ยงลูกกันยังไงก็ไม่รู้ติดเหล้ามั่งติดยาเสพติดมั่งสารพัดอะไรก็ไม่รู้อีตอนยังดีอยู่บอกให้ส่งมาบวชไม่ส่งไอ้ไม่ไหวแล้วแล้วนะหลวงพ่อช่วยรับไว้ทีเถอะทำไมล่ะตัดหางปล่อยวัดสิมันเป็นสะพานนี้หลวงพ่อช่วยรับเอาไว้ทีเว้นจากหลวงพ่อเราคงไม่มีใครอีกแล้วเอามันอ้อนหนักๆเขาก็เอามาไว้บางคนก็ฝึกได้บางคนก็ฝึกไม่ได้ไอ้ที่ฝึกไม่ได้น่ะก็ต้องให้ไปแต่กว่าจะไปได้มันอาละวาดวัดเกือบพังเลยไม่ใช่กาฝากหรอกนั่นน่ะมันเอาโจรมาไว้ในวัดเลยก็อยากจะช่วยแต่ว่าเขาเอาสิ่งที่เหลือเกินจะช่วยมามันก็มีเหตุขึ้นมาแล้วก็เมื่อตอนยังไม่ศึกอาละวาดอยู่ในวัดนั่นแหละก็ถูกมองว่าพระเป็นกาฝากสังคมหลวงพ่อท่านจึงต้องมาลำพึงว่าก็เอากาฝากมาฝากไว้ที่วัดแต่หากเราพระไม่ได้เป็นภาระของสังคมสังคมต่างหากที่เอาคนมีภาระมาฝากเลี้ยงท่านต้องลำพึงออกมาอย่างนี้ก็ขอฝากพวกเราด้วยแต่ละปีที่เราไปตามผู้ชายแมนๆมาบวชก็ขอลำพึงบ้างนะปีแรกรู้สึกปลื้มปิติมากมีประเภทนี้มาฝากหลวงพ่อเยอะเลยแล้วไงล่ะก็หลวงพี่ทั้งหลายหลวงพ่อทั้งหลายก็คัดพวกเรานี้ออกไม่เอาหรอกเดี๋ยวจะทำให้หมู่คณะเสียก็คัดออกไปเยอะเหมือนกันเพราะเกรงว่าจะทำให้เป็นภาระพระเจ้าประคุณเอ้ยโดนพ่อแม่พี่น้องเขาโวยซะก็ต้องเอาหูทวนลมไปบางทีก็ตอนหน้าบักหูร้อนเหมือนกันก็เอาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มีหลงมากรองไม่หมดก็หลงมาก็พอเป็นภาระให้ได้หงุดหงิดกันอยู่พอสมควรก็มาปีหลังๆนี้มีความชำนาญก็เลยกรองมาเรียบร้อยก่อนที่จะส่งมาบวชก็ขอโมทนาด้วยเนอขอบใจเยอะๆเลยไม่งั้นหลวงพี่หลวงพ่อทั้งหลายกรองไม่ไหวเลยนะแต่ว่า
ในชนบทบางทีเสียไม่ได้ก็เอามาแล้วอ่ะอีตอนดีๆบอกให้ส่งมาบวชไม่ยอมอีตอนย่ำแย่ใครๆก็เอามาอยู่ลากคอมาเลยหลวงพ่อช่วยทีเฮ้อแต่ที่เจอคืออ้าวหลวงพ่อช่วยทีเฮ้อก็ช่วยแก้ระหว่างแก้ไขนั่นน่ะเลือดตาแทบกระเด็นผ่านไป2ปี3ปีก็เป็นผู้เป็นคนขึ้นมาก็เป็นผู้เป็นคนขึ้นมาเป็นพระขึ้นมาว่าจะเอาไว้ใช้ดูแลพระศาสนาต่อไปหน่อยน่ะมาแล้วแหมหลวงพ่อเจ้าขาพระลูกชายเดี๋ยวนี้ใครๆก็ชมแล้วไงล่ะแต่ดิฉันตอนนี้นะมันแก่แล้วอยากจะให้ศึกไปอยู่บ้านช่วยหน่อยอ้าวแล้วกันอีทีย่ำแย่แล้วลากตัวมาพอฝึกไว้เข้าท่าหน่อยพระศาสนาจะได้ไว้ใช้เอากลับไปฉีดก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นก็ถ้าเห็นอะไรไม่ชอบมาพากลบ้างเป็นพระแต่ทำอะไรไม่ค่อยชอบมาพากลบ้างก็ช่วยกันดูด้วยแต่อย่าตำหนิกันเพราะส่วนหนึ่งก็ที่เราเอามาฝากไว้ให้เลี้ยงนี่แหละเลยกลายเป็นการฝากวัดแล้วก็ช่วยดูกันไปขณะที่ยังเสี่ยงอยู่ว่าจะไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวอย่าเพิ่งด่ากันเลยไม่ไหวเดี๋ยวก็เอาออกให้แต่ว่ายังพยายามที่จะแก้ไขให้มีข้อบกพร่องก็อย่าได้ยะดาเหมายกวัดกันเลยหลวงพ่อท่านโดนยกภาคมาแล้วท่านจึงต้องมารำพึงอย่างนี้ก็ฝากพวกเรานักเรียนอนุบาลเข้าใจในสิ่งเหล่านี้เห็นสิ่งเหล่านี้มาเยอะแต่ว่าบางทีไม่รู้จะอธิบายยังไงนี่หลวงพ่อท่านอธิบายไว้เสร็จแล้วขอยืมคำอธิบายนี้ไปใช้ด้วยว่านี่ที่เห็นไม่เข้าท่าเอามาขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์รายวันนะไอ้นั่นพยายามที่จะแก้ไขให้แล้วแต่มันสุดฝีมืองั้นก็เอากลับคืนไปเถอะไม่ควรจะมาด่ามาว่าที่เหลืออยู่ที่วัดเนอะเพราะพระที่เหลือนะตั้งใจจะช่วยแก้ไขให้อยู่แล้วแต่เมื่อไม่ไหวเอากลับไปบ้านก็เอากลับไปเถอะอย่าตำหนิหลวงพ่อหลวงพี่ที่ตั้งใจฝึกให้เลยอย่าโทษกันไปมาอยู่เลยหันกลับมาทบทวนบทบาทของพวกเราเองกันดีกว่าว่านักบวช 350,000 กับประชาชาวพุทธ60ล้านนั้นใครหยาบหนามมากกว่ากันแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรก็มีกิเลสหนากันด้วยกันทั้งนั้นแหละจึงได้มาบวชเพื่อแก้ไขแล้วเมื่อท่านแก้ไขตัวท่านได้เท่าไหร่เดี๋ยวก็หันมาช่วยแก้ไขให้กับญาติโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็อย่าตำหนิอะไรกันมากหันหน้ามาช่วยกันเถอะนะพระมาจากลูกชาวบ้านมาตรการต้องเข้มแข็งธรรมวินัยต้องเคร่งครัดเอาจริงแต่สังคมไทยเวลานี้กฎหมายโลกก็ย่อนวินัยสงฆ์ก็ยานจะขจัดคนพาลได้อย่างไรหากแม้พระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่ก็คงทรงบัญญัติพระวินัยเพิ่มมากกว่า227ข้อเป็นแน่เลยท่านดูแล4ภาค4 5 6 7เจออย่างนี้ก็เลยต้องมารำพึงให้กับพวกเราฟังบ้างคืออยากจะฝากเหมือนกันพวกเราทำไมหลายๆครั้งที่พวกเราไปตามผู้ชายแมนๆมาบวชแล้วก็หลวงพ่อกับทีมงานก็ช่วยคัดกันออกไปบ้าง
ก็ไม่อยากจะโทษใครที่ต้องคัดออกไปก็เพราะว่าดูแล้วท่าทางเป็นคนไม่ยอมให้ใครฝึกง่ายๆไม่ค่อยจะยอมอยู่ในวินัยแต่ถามว่าเราจะไปโทษใครดีว่าบุคคลเหล่านั้นน่ะแย่ขนาดนั้นน่ะจะโทษใครถ้าโทษเป็นรายตัวก็ไม่จบก็สังคมเวลานี้ทั้งบ้านทั้งเมืองละกฎหมายโลกมันก็หย่อนอย่างเงี้ยแล้วครั้นพอเอาบุคคลประเภทนี้ก็ว่าคัดแล้วกรองแล้วนะแต่มันก็ไม่วายหลุดก็เลยทำให้พอมาบวชเข้ากลายมาวินัยสงฆ์ก็เลยยานไปด้วยเขาอยู่บ้านเขาก็ปล่อยตัวตามสบายพอเอาเข้ามาบวชเข้าเขาก็ยังติดสบายสบายแบบที่บ้านเขากว่าจะมาฝึกได้แต่ละรูปแล้วพอเจ้าประคุณเอ้ยไม่รู้ขังยานเท่าไหร่แล้วเนี่ยเราชาวพุทธทั้งพระสงฆ์ต่างก็เป็นญาติกันผ่านพิธีกรรมต่างๆตั้งแต่เกิดจนตายพระมีหน้าที่สงเคราะห์วิญญาณข้าวปลาอาหารเป็นภาระโยมแบ่งงานกันแล้วนะพระมีหน้าที่สงเคราะห์ทางด้านจิตทางด้านวิญญาณไม่ใช่ปลุกผีนะ เดี๋ยวจะนึกถึงอีนาคพระขนงขึ้นมา พระมีหน้าที่สงเคราะห์ทางด้านจิตทางด้านวิญญาณข้าวปลาอาหารก็เป็นภาระโยมเหตุใดพวกเราจะมากล่าวโทษโกรธเคืองสร้างเรื่องให้กันมีประโยชน์อะไรแอบแฝงจึงทิ่มแทงรุนแรงขนาดนี้ท่านปรารภอะไรเนี่ยอ๋อมีบุคคลกลุ่มหนึ่งพยายามจะออกกฎหมายมาควบคุมพระยังไม่พอน่าจะเก็บภาษีพระด้วยเจ้าค่ะท่านจึงต้องมาเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็นะใครรู้จักพวกที่เขียนกฎหมายเอามาจะมาคุมพระจะเอาพระเข้าคุกเข้าตารางจะมาเก็บภาษีพระถ้ารู้จักคุ้นเคยนะช่วยไปเตือนๆกันด้วยนะว่าอะไรกันเนี่ยหลวงพ่อท่านทนไม่ไหวแล้วเองจะมาเก็บภาษีพระอะไรกันนี่ก็เลยถึงได้ปรารภตรงนี้เอาไว้พระมีหน้าที่สงเคราะห์ทางด้านจิตวิญญาณข้าวปลาอาหารก็เป็นภาระโยมก็ได้ข้าวปลาอาหารโยมมาแล้วครูไม่เล็กจึงได้จ่อยอยู่เนี่ยเหตุใดพวกเราจะมากล่าวโทษโกรธเคืองสร้างเรื่องให้กันมีประโยชน์อะไรแอบแฝงจึงทิ่มแทงรุนแรงขนาดนี้ก็ฝากพวกเราด้วยหลวงพ่อเองเมื่อบวชใหม่ๆประมาณได้พรรษาที่6ที่7ประมาณนั้นได้รับนิมนต์ไปบรรยายธรรมที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งโรงพยาบาลใหญ่ของประเทศไม่ต้องไปเอ่ยชื่อผู้ที่มาฟังมีทั้งแพทย์มีทั้งพยาบาลมีทั้งข้าราชการผู้ใหญ่ก็จำได้คงประมาณสักร้อยเศษแต่ว่าแพทย์และข้าราชการผู้ใหญ่มาฟังเทศร้อยเศษนี่ก็ไม่ธรรมดานะแต่ว่าเมื่อมีโอกาสให้ซักถามปัญหาเพราะเป็นนิสัยของครูไม่เล็กเทศแล้วเกรงว่าเขายังไม่ชัดก็ให้เขาถามให้ซักแซะให้ชัดก็มีท่านหนึ่งเขาถามเดี๋ยวนี้เนี่ยพระภิกษุคุณภาพแย่มากเลยเอาเราไปกูท่านจะมีวิธีการทำยังไงบ้างที่จะคุณภาพพระดีไม่งั้นแหมจะตักบาตรจะกราบจะไหว้เนี่ยมันกราบไม่ลงมันตักบาตรแล้วมันก็เสียดายมันก็นั่นก็นี่ว่า
ก็เอ้าก็กลัวจะไม่ชัดนั่นแหละก็โยมการที่จะแก้ไขสถานการณ์อย่างเงี้ยจะทำให้พระพุทธศาสนารุ่งเรืองเหมือนครั้งพุทธกาลเจตนาดีอย่างเงี้ยขอโมทนาด้วยนะแต่ต้องแต่การจะทำได้การจะทำอย่างนี้ได้นะอย่างที่ว่าได้นะหนึ่งต้องได้รับความร่วมมือทั้งบ้านทั้งวัดช่วยกันคุณโยมพร้อมจะช่วยแน่นะพร้อมเราก็ยิ้มนะก็พร้อมนะก็ในการแก้ไขต่างๆเนี่ยมันก็มีอยู่สองขั้นตอนหนึ่งจะเอาค่อยเป็นค่อยไปหรือจะเอาให้ได้เฉียบพลันคุณโยมจะเอายังไงเพราะจริงๆมีวิธีอยู่โอ้ยมาต้องเอาเฉียบพลันนะโอ้โหแหมใจเดียวกันเลยอยากจะได้พระมีคุณภาพอย่างเฉียบพลันเอาไหมล่ะอาตมาจะหาให้สักร้อยหนึ่งเลยเอาชนิดเยี่ยมเยี่ยมเทศเป็นภาษาอังกฤษก็ได้เลยยอมว่าดีไหมเขาบอกดีแต่โยมต้องให้ความสนับสนุนนะร่วมมือนะได้เลยท่านจะทำไงเหรอก็เก่งๆทางนั้นก็มาบวชซะสิมาเลยรออยู่แล้วใครจะมาบวชมั่งเงียบเลยปาโถเอ้ยมันก็ดีแต่ว่านั่นก็อย่างนี้จำไหมล่ะเขาก็เลยอําๆไม่รู้นึกชมหรือนึกด่าก็ไม่รู้ก็บอกว่าจะร่วมมือเนี่ยก็โทรก็เลยบอกเขาตอบโทรเอ้ยยิ่งพ่อแม่ที่เขามีฐานะมีการศึกษามีลูกชายทั้ง3คน4คนจะขอสักคนนึงเขายังไม่ให้เลยยกเว้นไอ้ที่ไหนมันไม่ไหวแล้วนะท่านเอาไปทีเฮ้อก็หลวงพ่อพระพรหมเมธีท่านจึงได้บอกว่าก็เอากระฝากมาทิ้งเอาไว้ที่วัดมันถึงได้เป็นอย่างนี้แล้วมาโทษอะไรกันเล่าก็ฝากพวกเราแต่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาไม่มีกระฝากมีแต่ตั้งใจทนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างดีเจ้าค่ะยิ่งกว่านั้นเมื่อพระศาสนามีภัยใดมาคุกคามนะเอาชีวิตเป็นเดิมพันเอาคอวางเขียงแอนอกรับมาตลอดเลยเจ้าค่ะเห็นว่าภาคใต้ย่ำแย่มันโน่นโน่นนี่นี่ก็แอนอกรับกันเลยทำไงก็เอาลุกขึ้นมาช่วยกันจัดตักบาตรกันทั้งแผ่นดินขึ้นมาตักบาตรทิ้ง5,000 รูป 10,000 รูป 2-30,000 รูปก็ไปช่วยเยียวยาภาคใต้กันเราก็ทำกันอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ขอฟ้องดังนั้นฟ้องเทวดาฟ้าดินด้วยฟ้องญาติโยมทั้งหลายด้วยฟ้องหลวงพ่อพระพรหมเมธีด้วยวัดพระธรรมกายน่ะพานักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยามาช่วยกันตักบาตรนั่นแหละก็จะได้ไปช่วยเยียวยาที่ภาคใต้เราทำกันมาตักบาตรมาเป็นครั้งที่ร้อยเท่าไหร่ตักบาตรที่เป็นเราไปช่วยกันเป็นครั้งที่111เรียบร้อยแล้วที่ภาคใต้เกิดอะไรขึ้นก็มีสวชุดที่เขายุบไปแล้วนะสิ้นชีวิตสวไปแล้วเขาทำจดหมายมาเลยแหละให้วัดพระธรรมกายแถลงเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆที่ใช้ในการ
นำปัจจัยต่างๆไปถวายที่ภาคใต้นั่นน่ะแล้วค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆเพื่อความโปร่งใสเอาละสิ ช่วยเองก็ไม่มาช่วย เราจะมาโปร่งใสอะไรกับข้าอีกแต่เอาเขาทำเรื่องส่งไปที่สำนักพุทธส่งไปที่กรรมการมหาเถระสมาคมกรรมการมหาเถระสมาคมก็เลยส่งเรื่องมาที่จังหวัดจังหวัดก็ส่งเรื่องมาที่ข้าพเจ้าแต่ก็โชคดีที่ว่าเราก็เพื่อความโปร่งใสมาตลอดไม่อยากไม่ยอมให้มีอะไรเป็นมลทินการตักบาตรที่เราช่วยกันทำมาก็วัดพระธรรมกายไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องการเงินการทองก็ที่เป็นกำลังสำคัญ 1. ญาติโยมในพื้นที่ 2. ก็สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติมาช่วยรับภาระตรงนี้แล้วเราวัดพระธรรมกายทำอะไรหนึ่งเป็นหลักเลยอาราธนาพระให้อันนี้เราอาราธนาพระให้จะ กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นรูปมาวัดพระธรรมกายใจถึงเพราะผู้นำบุญเพราะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเรามีกระจายกันอยู่เต็มแผ่นดินเรารับตรงนี้สองบิณฑบาตที่ได้ถ้าทีมงานที่เราไปจัดในสถานที่นั้นๆจะที่ไหนก็ตามทีไม่มีกำลังคนไม่มีกำลังที่จะส่งบิณฑบาตที่ได้รับไปที่ภาคใต้วัดพระธรรมกายยินดีรับอาสาทำงานนี้ให้ค่าใช้จ่ายตรงนี้มันเป็นเรื่องของวัดส่วนในการบริหารต่างๆในการตักบาตรตรงนั้นก็สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติกับพี่น้องผู้นำบุญทั้งหลายกับญาติโยมในพื้นที่นั้นๆช่วยกันเพราะฉะนั้นก็ตอบเข้าไปบอกว่าอ๋อวัดพระธรรมกายเพื่อความโปร่งใสไม่เคยไปแตะต้องเงินในการบิณฑบาตอันนั้นเลยมีแต่จ่ายเจ้าค่ะจ่ายหนึ่งยานพาหนะในการที่ไปอาราธนามาเราเหาะไปไม่ได้นะไอ้อย่างเงี้ยเราจ่ายเจ้าค่ะแล้วค่ายานพาหนะที่ส่งแม้แต่พระที่มาถ้าท่านติดขัดก็เรื่องยานพาหนะพอช่วยเสริมได้ก็ช่วยเสริมเจ้าค่ะแต่ที่แน่ๆที่ส่งไปภาคใต้ของเราเจ้าค่ะส่วนในเรื่องของในการจัดการบิณฑบาตนั้นเราไม่ได้เกี่ยวถ้าอยากรู้ก็ไปถามหาท่านไปถามกับท่านประธานท่านประธานสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติใครพลอากาศเอกวีรยุทธ์ละวะเปาระยะท่านอยู่ที่ไหนไปตามหาเองไปตามไปข้าพเจ้าไม่เกี่ยวไปตามเอาเองก็ตอบเข้าไปอย่างนั้นก็ดีก็ไม่เห็นมีจดหมายกลับมาอีกคงจะเป็นเพราะโดนยุบเรียบร้อยไปแล้วก็สมแก่กรรมวะมันก็เป็นอย่างนี้แหละช่วยก็ไม่ช่วยน้อยน่าจะมาตรวจสอบอีกด้วยเข้าทำนองมือไม่พายไม่รู้เหมือนกันเอาอะไรลาดน้ำว่าไม่พายก็แล้วกันนะก็เป็นอย่างนี้แหละก็ฝากเอาไว้ก็คงเพราะอย่างนี้แหละพระก็ทำงานกันอย่างนี้แหละแล้วมันก็ยังมาเก็บภาษีพระหลวงพ่อพระพรหมเมธีท่านจึงต้องมารำพึงฝากเอาไว้เจ้าค่ะจะต้องมาตามกวดจะต้องมาตามอย่างนั้นอย่างนี้ครูไม่เล็กก็โดนมาอย่างที่ว่ามันนอกจากไม่ช่วยกันจัด
ตักบาตรแล้วไม่ช่วยบริจาคแล้วตัวเองก็ไม่มาตักแล้วน้อยน่ะจะมาตรวจสอบก็เป็นอย่างนี้ล่ะก็ใครมีพ่อแม่พี่น้องญาติวงพงศาพันนี้แล้วก็นะช่วยอบรมหน่อยนะอย่าให้มีเชื้อพันนี้อีกข้าพเจ้าอย่างนี้นะอย่าเอามาบวชนะไม่เอานะก็ฝากไว้เป็นข้อคิดว่าในฐานะที่พวกเราเป็นชาวพุทธตั้งหน้าตั้งตาสร้างบารมีกันสร้างบุญกันก็ขอให้ทำบุญแต่ละครั้งเนื่องจากแต่ละบาทแต่ละสตางค์ได้มาโดยยากเราเองซึ่งเป็นผู้ทำบุญเองก็ได้มาโดยยากเพราะเศรษฐกิจก็เป็นอย่างที่เห็นกันนี้แล้วผู้ที่เขาร่วมบุญมาเขาก็ได้ปัจจัยมาโดยยากเพราะฉะนั้นเราเองทำบุญแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ต้องใช้ปัญญาตรองให้เห็นบุญตลอดเป็นสายตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบให้เห็นว่าบุญนั้นน่ะยิ่งใหญ่ขนาดไหนจากการที่เราทำถูกหลักวิชาแล้วแล้วให้มันได้ปลื้ม1บาทเท่ากับ 1,000 ล้านบาทถ้าอย่างนี้ตัวเราเองก็ได้บุญใหญ่ติดตัวข้ามภพข้ามชาติไป 2. บุญใหญ่นี้ก็จะได้คุ้มครองประเทศชาติให้อยู่เย็นเป็นสุขใครมารุกรานไม่ได้บุญใหญ่นี้ก็พอจะขยายคลุมไปให้ความชุ่มฉ่ำเยือกเย็นกับคนทั้งประชาคมอาเซียนได้และบุญนี้ที่เราช่วยกันทำก็จะทำให้พระพุทธศาสนารุ่งเรืองอยู่คู่โลกต่อไปอีกนานแสนนานเจ้าค่ะก็ให้ได้บุญเยอะๆนะเจ้าค่ะก็ขอให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วทั้งโลกและผู้ร่วมอนุโมทนาบุญในการที่เราสร้างบุญยังต่อเนื่องกันมานี้ทั้งโลกเช่นกันก็จงปราศจากเสียซึ่งสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพอุปัทวะอันตรายใดๆอย่าได้มาแผ่วพานเลยให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายแตกฉานวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติและเป็นมหาเศรษฐีใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาตลอดไปตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านเทอญ